ต้มปลานิลเหรอคะต้มปลานิลค่ะต้มปลานิลแบบบ้านๆใส่มะขามใส่มะขามเนื้อสองห่อป่ะนี่ใช่สองนั่นแหละ20-30 บาทไทยนะหมอ25แสดงว่ามันต้องเปรี้ยวๆอ่ะดิใช่ค่ะเปรี้ยวๆนี่ไงคะช้อนกินได้ไม่เป็นไรค่ะมีออกเปรี้ยวๆหน่อยๆออกเปรี้ยวๆหน่อยๆนี่ปลานิลตัวขนาดนี้เซลว่า5บาทเซลว่าอ๋อใส่มะขามมะขามสดใช่ป่ะคะใช่ค่ะมะขามมะขามสดนี่ต้มปลานิลใส่บ้านๆใส่มะขามสดก็มีอะไรอีกคะเนี่ยลาบไก่ขอโทษค่ะลาบไก่เลี้ยงหาวมีบ่บ่มีอ่ะกูเบ้าเลี้ยงบาเลยได้บ่นี่ลาบไก่ว่าเลี้ยงบานั่นแหละเท่ดีไก่แบบนี้ค่ะลาบไก่ค่ะอาจารย์แล้วก็มีปลาซุปปลาซิวปลาดุกปลาช่อนปลาซิวปลาดุกปลาช่อนไข่อันนี้อะไรนะอันนี้เกี่ยวปลาจ้ะเกี่ยวปลาแบบบ้านบ้านใส่ตอนบ้านจ้าใส่ตอนใส่ตอนใส่ตอนปลานี่ปลาซุปของเมื่อวานเหรอจ้าอร่อยนะอร่อยอร่อยเมื่อวานกินแล้วอร่อยแล้วก็หมูยอหมูยอกินอะไรดีล่ะวันนี้อะไรคะค่ะ